ตอนมีชื่อติดสวัสดีทุกท่านช่วงนี้ก็มีการประกาศผลสอบแอดมิชชั่นกันแล้วยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีชื่อติดด้วยนะครับช่วงนี้เขาประกาศผลกันเยอะเลยนะว่าใครติดที่ไหนอะไรบ้างแต่ละที่เนี่ยมันก็ชี้อนาคตได้เลยนะครับท่านใช่แล้วครับท่านได้ข่าวว่ามีสถาบันหนึ่งสอบติดแอดมิชชั่นกันยกห้องเลยนั่นนะครับเก่งจริงๆเลยบางก็มีชื่อติดหมอติดวิศวะติดเภสัชติดนิเทศติดกันครบอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันเลยนะครับยังไงก็ฝากบอกลูกหลานให้ตรวจดูรายชื่อกันให้ดีๆล่ะใครเคยบนที่ไหนไว้ก็ไปแก้บนด้วยนะโอ้แต่ถ้ารู้ว่าข้างบนออกอะไรข้างล่างออกอะไรอันนั้นน่ะให้มาบอกผมด้วยล่ะมีที่หนึ่งก็ติดยกห้องเหมือนกันนะครับติดอะไรหรอครับก็ติดเกมติดหญิงติดยาติดพนันติดเงินเพื่อนไงล่ะครับนั่นคนละติดแล้วนะครับแต่ผมว่านะครับไอ้รายชื่อที่ประกาศกันมาสำหรับเด็กๆวัยเรียนก็คงอยากให้มีชื่อตัวเองติดอยู่แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมว่าไม่มีใครอยากให้มีชื่อติดเลยล่ะครับที่ไหนนะท่านสมคุดก็ที่นาตานีไงครับนี่เห็นว่ามีติดทั้งชื่อทั้งตำแหน่งแถมชื่อสถานีก็มีนะครับท่านมีชื่อติดคนละอย่างกันแล้วมั้งครับท่านแบบนี้เรื่องใหญ่แน่ๆเลยเรื่องสินบนเรื่องซวยนี่ไม่ไหวจริงๆมีหลักฐานชัดขนาดนี้เนี่ยดิ้นไม่หลุดแน่ๆต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะมันก็ไม่แน่นะครับท่านคดีที่มีหลักฐานชัดกว่านี้ก็ยังหลุดมาแล้วขนาดมีภาพบันทึกไว้ยังรอดมาได้เลยปล่อยไปสักพักเดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปเองน่ะล่ะครับว่าแต่ไม่มีชื่อผมใช่ไหมครับ แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับรายชื่อที่เขียนไว้อาจจะไม่ใช่สวยที่ต้องจ่ายก็ได้นะครับใช่แล้วตัวเลขข้างหลังอาจเป็นจำนวนการใช้บริการเป็นครั้งๆหรือว่าอาจจะเป็นจำนวนพอยต์สะสมเหมือนบัตรเครดิตที่มีการสะสมใหม่ไงครับหรือว่าอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ท่านเหล่านั้นค้างไว้ก็ได้นะครับอย่างตามร้านโชห่วยใครที่ติดเงินไว้เขาก็มีเขียนแปะไว้ข้างฝาอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆไงล่ะครับโอ้โหยอดรวมนี่หลายสิบล้านเลยนะครับท่านถ้าติดกันเยอะขนาดนี้ผมว่ากิจการเขาจัดเจ๋งกันพอดีเลยนะครับเอาละก็อย่างที่ผมบอกไว้นั่นแหละนะจะเป็นใครจะตำแหน่งไหนยศอะไรห้ามอวดห้ามเบ่งห้ามคมคูห้ามใช้ power นะอย่าให้รู้ก็แล้วกันผมไม่เลี้ยงไว้แน่ๆจบนะจบตามนี้ละโอเคนะนี่ท่านก็กำลังเบ่งอยู่ไม่ใช่หรอครับเนี่ย